ขุนศึกตระกูลพานครับพานฮงมินจากไต้หวันครับดูรอยสักแกนี่สักแบบไทยด้วยนะมีรอยสักด้วยฮะครับคู่นี้ถือว่าได้ดูของดีครับรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่ครับ77กิโลกรัมมุมดำนี่นักชกไต้หวันนะครับเขาบอกว่ามียิมนะอยู่ที่ไต้หวันเนี่ย2ยิมด้วยกันครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับขณะที่ซ้ายมือครับคมกระบี่ลูกทับฟ้าครับเมื่อกี้สักเก่าเลยกูใช่ว่าเป็นสักพระราหูองค์จันทร์นะครับคนไต้หวันสักยันแบบไทยนะแสดงว่าก็คือชื่นชอบมวยไทยด้วยครับขนบธรรมเนียมไทยด้วยแล้วก็ชอบรอยสักของความเป็นไทยด้วยคือผมว่าคงไม่ได้เรียนแค่มวยไทยแหละแต่ว่าซึมซับจิตวิญญาณไปด้วยหน้าตาแกก็ไปทางคนไทยแล้วนะขนาดนั้นเลยเมื่อกี้คุณมีภรรยาคนไทยเมื่อกี้คุณยังไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะก่อนเข้ารายการอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าอันนี้อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นอาจารย์อาหวงนะอันนี้ชื่ออาพันธ์พันธ์ก็ได้ไม่ใช่พันธ์ผู้แตกนะครับลุยเลยครับยกแรกครับมังฮงมินครับนักชกไต้หวันครับแม่ยืนมวยซ้ายด้วยครับโอ้เอาครับแม่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับโอ้ส่วนโมบินนี่ลูกครึ่งอิหร่านครับเขามีคู่แฝดด้วยนะครับคู่แฝดก็มาเชียร์อยู่ที่มุมขาวครับแต่ดูแล้วนี่ความเร็วนะใช้ได้เลยครับการยืนมวยโมบินนี่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักคนหนึ่งแต่อีกคนนึงขึ้นชกนะไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะ อันนั้นแฝดนะทีมงานเราตรวจสอบหน่อยนะสลับตัวมาหรือเปล่า จังหวะมัดไหนไม่ตีครับกรรมการจับแยกเลยครับแม่พันธงบินมีลูกจับแล้วเทครับลูกเดียวกับเอาห่วงเลยมาสไตล์เดียวกันครับประเภทเก่าเกมดูยืนมวยซ้ายนี่ครับแม่ซ้ายไม่โดนโอ้โดนหมัดโดนหมัดครับแม่โมบินหมัดหนักหมัดหนักโอ้แม่วันนี้ครับนักชกไต้หวันโดนแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับหมัดในพิกัด77กิโลกรัมนี่โอ้โหหนักนะครับโดนแล้วมีสะดุ้งเลยครับตอนนี้พานฮงมินโอ้ถ้าเป็นเราเมื่อสักครู่นี่คงจะหลับไปแล้วครับโอ้ดูจังหวะแรกหมัดครับดูจังหวะแรกกันครับเปิดหน้าแรกปัดตึก2 3ถอยก่อนครับตั้งรับก่อนตัวแทงซ้ายเข้าไปอีกครับโอ้โหแทงเสยแสกหน้าไปเลยครับโอ้ยคู่นี้ครับแม่จังหวะวินาทีทองจังหวะแรกครับดูครับถึงเลือดไปแล้วหมัดอีกแล้วรัวหมัดมาอีกแล้วครับจังหวะเข้าเบรกครับพายุครับพายุเข้าพันฮงมินซะแล้วครับเลือดไหลไปทางเลยโอ้โหเอาครับได้โดนท้าทายไปก่อนครับจากโมบินครับโอ้โหโอ้เอาดูแล้วนี่ความสดครับของโมบินนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ฮะกล้าออกอาวุธด้วยเอ้าสาวหมัดอีกแม่พันนี่ต้องงัดความเก่ามาช่วยแล้วครับแบบนี้โอ้เอาถ้าพ้นยกนี้ครับถือว่าโอกาสของพันก็ยังไม่ปิดซะทีเดียวครับต้องให้ดูหน่อยครับแม่ไหลเป็นทางเลยครับเลือดของพันฮงมินครับให้คุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติครับคาแรคเตอร์แกนี่ไม่ต้องห่วงครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆแล้วก็ดูทรงแล้วนี่เหมือนดั้งจมูกมีปัญหาครับคดไปเลยนะครับแล้วก็มีเลือดออกด้วยทีเนี้ยถ้าชกต่อกูใช่ครับคืออันตรายเนาะก็ความปลอดภัยของนักสู้คือของนักชกคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับก็ยุติไปดีกว่าโอ้ไม่งั้นผู้ชายไม่กล้ามองเลย เลือดเยอะเหลือเกินครับตอนหมอแพทย์นายแพทย์จิรศักดิ์จมูกแล้วก็แบบน่าจะไม่ได้กระดูกน่าจะเคลื่อนไปเลยครับสันจมูกนะครับเคลื่อนไปที่จังหวะจับแล้วเทนะครับทำสวยนะครับเหลี่ยมนี้ของพันฮงมินครับจับได้เกี่ยวได้แล้วนี่ครับลูกตัดล่างครับปกติแล้วลูกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นนักมวยไทยชาวต่างชาติทำได้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักมวยไทยต้นตำรับคนไทยอะไรที่ทำได้เพราะเป็นเหลี่ยมที่ทำแบบไม่ง่ายครับจังหวะที่โดนหมัดครับสุดเลยครับหลังพิงเชือกครับแล้วก็สถานการณ์หลังพิงฝาด้วยนะครับตั้งแต่โดนโรหมัดมาครับหมัดขวาเนี่ยบิดไปเลยนะครับโดนแล้วหน้าสะบัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็วินาทีทองครับก็รวมมาเป็นชุดเหมือนกันเลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายพยายามจะโต้ตอบนะครับแต่ว่ายิ่งโต้ตอบยิ่งเถียงกลับกลายเป็นว่ายิ่งโดนครับเพราะอากาศเปิดหมัดขวาหมัดซ้ายครับนี่ครับโมบินแกมาเป็นชุดเลยครับ
แล้วก็แทงลูกนี้ครับเข้าหน้าเลยครับเลือดที่ไหลติดขามาเลยนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วดูว่าเนี่ยครับสันจมูกมีปัญหาครับน่าจะหักน่าจะเคลื่อนนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Connor Mobin from Iran